Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชยพันธ์อาชีวรงามโรคครับสวัสดีครับผมตั้นนนนดวงสูงเนินครับครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวเหมือนเดิมครับก็เอ่อตอนเนี้ยอยากเล่าที่มาก <laughs> ็เล่าที่มาถูกตอนแหละแบกบ,บก็คือเมื่อวานผม ไปนั่งเล่น f a c e b o o k ไทยเฟซนะฮะแล้วก็เจอเฟซของอาจารย์ชิวอาจารย์าชาก็ที่ทำ s ซ n d นเทคเนาะครับแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจัดงานชื่อซูโดไซทะลุโลกอะไรสักอย่างหนึง่งะฮะทะลุโลกซูโดไซผมก็ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เหมือนกันว่ามันจะเป็นงานที่เกี่ยวกับอะไรแต่มันมันก็เหมือนจะเป็นงานที่ไม่แน่ใจว่าดีบังซูโดไซหรือจะแบบ ลองทําตัวเป็นคนซูโด사์อ,อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจแล้วประกอบกับผมบังเอิญแบบเห็นมีมแบบคอนซเปอร์เรซีเยอะมากอะไรเงรี้ยแบบใน Facebook ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องแบบขั้วที่เป็นตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกขึ้นมาได้ประมาณ3เรื่องเนาะก็คือแบบเศษศาสตร์แบบเศษศาสตร์เพียวๆเลยอะไรเงี้ยแบบวิชคราฟแม่มดอะไรอย่างนี้เออก็จะเป็นสายนั้นไปเลยอย่างที่สองก็คือฝั่งที่เป็นซูโดไซอ่ะฮะแล้วก็อย่างที่สามก็คือคอนซเป โหราศาสตร์นี่คุณปั๊บจัดให้อยู่ในวิชคาร์ไปเลยหรือว่าเป็นซูโดไซผมว่ามันจะมีประเภทแบบที่เอามาผูกกับซูโดไซด้วยแต่แบบมันจะมีประเภทที่แบบเป็นวิชคาร์ไปเลยอะคะคุณผู้ฟังอาจจะจําได้แบบตอนที่ผมเคยพูดแบบถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเสยศาสตร์เชื่อมจิตเนะเชื่อมจิตคือเป็นวิชคาร์ไปเลยใช่ฮะคือผมเคยพูดถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเสยศาสตร์เนาะแต่อนั้นมันจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์อะฮะแต่ว่าอันนี้แบบมันคือเหมือนกับคนที่แบบพูดถึงแบบเรื่องเวทมนต์เลยอะไรเงี้ย ถ้าดูในปัจจุบันแบบพูดแบบหลวมๆก็อาจจะดูว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับ,บที่เป็นวิ์อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆโพสต์อาจารย์ชิลก็ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นหรอกครแต่ว่าก็หาประเด็นเข้ามาเรื่องที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอน s p i r ร c ซี่หนึ่งที่สําคัญมากในวงการอวกาศนะครับ,รบก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปดวงจันทร์อืว่าเออมนุษย์ไม่เคยไปลงดวงจันทร์หรืออะไรแบบนี้ฮะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินรเรื่องนี้มาเนาะแบบใครที่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโครงการอพอลโลที่เราส่งมนุษย์ไปลงงงดวจัันทรรร์ค้แก หยยบดวงจันทร์แล้วก็มีอพอลโล12 13 14 15 16 17, 17ตามมาอะไรเง uh ี huh. ้ยมันก็จะมีแบบเหมือนโคตรตรงข้ามที่เรียกว่าปฏิเสธอยู่แล้วลว,ว่าเออจริงๆแล้วไอ้ที่ทํามาโม้ไม่มีจริงหรอกก็คล้ายๆกับเหมือนแบบรัฐบาลปิดบังเรื่องเอเลี่ยนหรือ uh huh. รัฐบาลปิดบังนะเรื่องหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะมีข้อสนิษฐานเออทำไมรัฐบาลต้องสร้างฮอกส์นีขึ้นมาเนาะซึ่งบางคนก็จะพูดว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสงครามเย็นแล้วแบบ ฝั่งโซเวียตดูมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่แบบเจริญก้าวหน้ามาก mm hmm. อะไรอย่างี้ฮะแบบมีการส่งดาวเทียมไปมีการส่งเอ่อจรวดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นฝั่งอเมริกาก็ก็แฮ้ไม่ได้เพราะมันอยู่กลางสงครามเย็นแล้วก็วิทยาศาสตร์ตอนนั้นมันคือเป็นพบกันดาครับว่าอ่าเราสร้างนิวเคลียร์ได้มันคือ mm hmm. การที่แบบเราเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวเตอร์นะแล้วเราจะเป็นแบบผู้นําของโลกซึ่งอวกาศในยุคนั้นมันก็ทําหน้าที่แบบเดียวกัน mm hmm. ครับหรืออย่างที่สองก็คือ อาจจะเป็นบอกว่านอกจากเป็นโพรบกันดาที่ให้ต่างประเทศแล้วมันก็เป็นโพรบกันดาในประเทศเหมือนกันหรือเปล่าว่า<อ>มันเป็นการสร้างขันกำลังใจด้านสื่ออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในะยุคนั้นที่มีดราม่าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเวียดนามเรื่องออการคอร์รัปชันอะไรต่างๆมากมายครับซึ่งมันก็มีหลายคนที่เขียนเรื่องนี้ออกมาเนาะว่าจริงๆงานด้านอวกาศหลายทีมันคือการส่งเสริมความเป็นแบบ แบบฮาร์ดพาวเวอร์เออฮาร์ดพาวเวอร์แบบความรักชาติคณะกรรมการฮาร์ดพาวเวอร์เงี้ยเป็นจริงแล้วนาซาคือเป็นทั้งซอฟทาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ใช่อ่ะเป็นทั้งซอฟทาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์หรือแบบที่พี่ต้นชอบพูดว่าจริงๆแล้วเออนาซาก็เกิดใต้ฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่แบบมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบมีความสัมพันธ์กันว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เป็นแค่งานทางด้านวิทยาศาสตร์นะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบเจริญขึ้น <c oughs> จเจริญขึ้นในที่นี้ก็คือแบบมีอำนาจหรือแบบความสัมพันธ์กับคนในประเทศดีขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนาะซึ่งพอยต์ของมันหลักๆก็คือมย์ไม่เคยไปลงสอบบนดวงสันจริงๆ <c oughs> ทีนี้วันนี้สิ่งที่จะมาทําก็คือเราจะมาแบบลงลรายละเอียดกันดีกว่า <c oughs> ว่าคนสายเนี้ยหรือแบบข้อเถียงของสายเนี้ยฮะเ <c oughs> ขาพูดถึงอะไรกันบ้างครับก็ถ้าไล่ดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยฮะมันจะมีเอ่อคนที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ มู n แล n ดิ n งเป็นเรื่องไม่จริงมาตั้งแต่สมัยตอนที่แบบมันเกิดม o n แลนดิ n งจริงๆแล้วแหละว่าเหมือนคนที่เป็น h i s t ตรียนของนา s a ที่แบบผมชอบหนังสือเขามากชื่อ,อโรเจอร์ดีลอเนียสเขาก็บอกว่าปู่ของเขาแกรนฟา a t เธอเนี่ยฮะก,ก็เป็นม o o แลนดิ i งเนี่ยด e นเเหมือนกันคือไม่เชื่อคือไม่เชื่อประมาณว่าเขาบอกว่าปู่ของเขาเนี่ยฮะเป็นชาวนา Uh huh. แล้วในปีพันเก้าร้อยหกสิบเก้าอะะที่แบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้เจริญขนาดน,นี้แล้วปู่ของเขาก็เป็นชาวนาก็แบบทําไร่ทํานาอะไรเงี้ย uh huh. เขาก็ไม่เชื่อว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่มันเจริญขนาดแบบสามารถส่งคนไปดวงจันทร์ได้จริง,รงๆแล้วเขาก็สํารวจต่อไปว่าเออถึงแม้หลายคนจะบอกว่าเอกสารที่พูดถึงมูนแลนดิ้งไม่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุคหลังๆแต่การที่คนพูดถึงเรื่องว่ามูนแลนดิ้งไม่มีจริงเนี่ยมันมีตั้งแต่ในยุคที่แบบมูนแลนดิ้งแล้ว uh huh. แบบหลายคนไม่เชื่อ uh huh. อะไรเง uh ี้ยฮะแต่ว่า อันที่เป็นเอกสารที่แบบเป็นพอยที่แบบมันดูจริงจังมากขึ้นที่ไม่ใช่แบบเออมันไม่จริงหรอกเทคโนโลยีมันไปไม่จริงแต่แบบเขียนออกมาเป็นเอกสารจริงจังแบบมีข้อต้อย่างจริงจังเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นมาปี1972ครับฉบับแรกเป็นเอกสารของคนชื่อบิลเคซิงฮะที่น่าสนใจคือเขาเคยเป็นเหมือนคนทำงานด้านสื่อให้ r o c k e t d ได้นะฮะก็คือเป็นบริษัทที่เป็น sub contractor ผู้ รับจ้างให้ช่วงให้กับน a s a ใช่ครับ,ก,บ,รบก็คือคุณวิวเคซิงเนี่ยแบบก่อนที่เขาจะมาเป็นแบบม uh ูงแลนดิ่งที e ไนเอรเขาเป็นคนฝ่าย PR ให้กับ uh huh. เรเกนได้แล้วก็ผมพูดปีผิดไม่ใช่พันเก้าร้อเขาเขียนเป็นเหมือนเอกสารชิ้นหนึ่งขึ้นมาชื่อ We Never Went To The Moon คร uh ับ huh. ซึ่งอันนี้ฮะคือเขาก็จะแบบเขียนหลายๆเหตุผลว่าทำไมน a s a ไม่เคยไปดวงจันทร์ก็หลักๆแล้วเขาก็จะพูดถึงเรงแบบ เทคนิคอลชาร์เลนจ์ที่แบบมันซับซ้อนมากแล้วแบบมันไม่ควรจะทําได้จริงอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นพาสแรกส่วนพาสสองเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเออในแบบผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยออบเจกต์ที่ออกมาแบบรูปถ่ายหรือว่าแบบพวกรายงานรีพอร์ตอะไรเงี้ยฮะมันมีความผิดปกติอยู่ uh huh. อย่างเช่นอันหนึ่งที่สำคัญมากเนี่ยฮะเขาก็พูดถึงแบบเรื่องเกี่ยวกับความความไม่สมจริงในรูปถ่ายของอพอลโลที่อย่างเช่นว่าเออทาไมแบบธงอเมริกาในรูปมันถึงแบบ ดูผิวไหวผิวไหวได้าทางที่ทางดังนี่บนดวงจันทร์ไม่ควรจะมีลมห,หรือเรื่องดาวอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ <S 2> <S 2> ซึง่งเอ่อก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม Argument หรือว่าข้อโต้อแอย้งที่คุณคนนี้ <S <S 2> <S 2> ที่เป็นอดีตพนักงาน r o c k e t d ต e ดเนี่ยกยกหยิบยกขึ้นมาพูดอ่ะก็เลยกลายเป็นข้อโต้แย้งที่ เราน่าจะ,จะได้ดคุ้นชินกันม,มากที่สุดผมว่าพอมันเป็นหลักฐานชิ้นแรกๆที่สําคัญแล้วแบบเป็นข้อโต้แย้งชิ้นแรกๆที่แบบเออมันดูมีพอยที่ไม่ใช่แค่บอกว่าเออไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแบบพอยของแบบการพูดถึงเรื่องนี้มาจนถึงปัจจุบันฮะก็ซึ่งออจริงๆแบบมาลองดีบังเล่นๆทีละเรื่องดีกว่าเรื่องธงถามว่าทําไมถ้าธงแค่มันไม่มีลมอยู่บนโลกเนี่ยฮะมันควรจะแฟบแฟบมัที่เสาลงมาที่เสาใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าใครเคยเห็นภาพของอพอลโลเนี่ยเวลาเขาปักธงเนี่ยฮะ จะเห็นว่าแบบธงมันกางเป็นผืนสี่เหลี่ยมสวยเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วถ้าไปดูวิดีโอน่าจะเห็นชัดกว่าคือธงมันก็จะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แบบนั้นนะฮะเพราะว่ามันมีลวดอยู่ด้านบนธงที่แบบเออทำให้ธงมันซึ่งคําถามก็คือการตั้งอาร์กิวเมนต์ข้อนี้ว่ามนุษย์ไม่เคยไปดวงจันทร์เพราะว่าธงมันมันปลิวได้ครับแปลว่าคุณคิดว่านาซาจะไม่รู้อะว่าถ้าเกิดว่าจะไปดวงจันทร์จริงๆแล้วแบบเอาธงแบบ แฟงไป,ปอย่างเงี้ยอคิดว่านาซาแบบที่ทําจรวดทํายานอาวกาศแล้วก็สามารถที่จะเอามนุษย์ไปจับวางบนดวงจันทร์ได้ราวกับแบบเครื่องก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งเพื่อให้ไปอยู่บนดวงจันทร์ได้เขาจะไม่คิดประเด็นนี้หรอ,อว่าเอ้ยถ้าแบบคุณจะอาชีรยะระดับสร้างหอ,อกขึ้นมาได้แล้วแค่แบบเรื่องบนดวงจันทร์ไม่มีลมแบบมันจะมันจะไม่รู้เลยจริงหรออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไอเรื่อง t a า f i ฟิ d ที่พี่พูดก็คือเหมือนกับว่าเออทำไมภาพถ่ายบนบน ที่ออกมาในพอโลสิบเอ็ดถึงไม่มีรูปดาวเลยอันนี้แบบอันนี้ก็เหมือนคุณไม่ตั้งใจถ่ายรูปแบบคุณไม่ตั้งใจเรียนวิชาถ่ายภาพในมหาวิทยาลัยไม่รู้นะหรือว่าคุณแบบคุณไม่เข้าใจว่ากล้องถ่ายภาพทํางานยังไงรูรับแสงคืออะไรหรือแม้กระทั่งอะใช้ตรรกะง่ายๆว่าคุณแบบคุณแบบหลับตาอยู่แล้วแบบเปิดมาไฟสว่างจ้าบึมเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบมีจุดแบบเล็กๆอยู่ที่เป็นแบบว่าจุดแบบจุดดาวคุณจะมองเห็นหรือเปล่าเออ หรือแบบทําไมดาวก็อยู่บนฟ้าอยู่ตลอดอยูแล้วแต่ทำไมแต่ละที่บนโลกเห็นดาวได้ไม่เท่ากันทําไมกรุงเทพไม่เห็นดาวต้องไปเชียงใหม่คือมันก็เป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วจะมีอะไรต้องมาต้องมาอธิบายเพิ่มเติมอีกอก็ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วในการถ่ายภาพมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ dynamic range ของ exposure ใช่มันคือว่าก็ก็เหมือนที่บอกอะฮะคือตาเราแบบ dynamic range มันจะค่อนข้างมันจะค่อนข้างดี อะไรเงี้ยทำให้เราเห็นแบบจุดที่สว่างกับมืดได้พอมองกันค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าลองใครลองแบบไปถ่ายรูปในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยฮะแล้วเออแบบในคอนเสิร์ตเราจะเห็นแบบที่นั่งกับศิลปินพร้อมกันกบบบนเวทีที่ไฟสว่างางแต่เอ๊ะทำไมถ่ายรูปออกมาแล้วเวลาแบบอยากถ่ายรูปคนเยอะๆคนเวทีมันถึงแบบขาวจ้าเลยหรือแบบถ่ายรูปบนเวทีแบบรอบข้างก็จะมืดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาแบบเรายืนอยู่บนเวทีสมมติแสดงละครอยู่างเงี้ยเราจะแทบไม่เห็นคนดูเลยอืมมันเป็นเพราะว่าดเนามิกเรนจ์ที่ กล้องเทคโนโลยีมันก็จะมีแบบข้อจํากัดที่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอถ่ายโฟล์กราวของของรูปบนดวงจันทร์ให้แบบเห็นนักบินอวกาศช,ชัดๆแล้วเนี่ยซึ่งเป็นกลางวันของดวงจันทร์ด้วยนะต้องอย่าลืมว่าเป็นกลางวันของดวงจันทร์นะเว้ยฮะมันก็เลยจะไม่เห็นด้านหลังเออถึงแม้แบบถ้าเป็นกลางคืนุมันก็จะไม่เห็นอยู่ดีเราชุดนักบินอวกาศสีอะไรครับสีขาวคอนทราสนี่จัหม,<า>มื่นล้านต่อหนึ่งก็ไม่รู้ครับอืมซึ่งอันนั้นก็เป็นเคลมยุคแรกๆค่ะที่แบบก็กลายมาเป็นรากฐานของเคลมในปัจจุบันได้เรื่อยครับ ทีนี้ฮะในช่วงเวลาตั้งแต่ปี1974พ,พัฒนามันจนถึงแบบจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะอย่างเช่นว่าเออจริงๆแล้วคุณบิลเคซิงเนี่ยเขาก็พูดถึงแบบแค่เรื่องเทคนิคอลชัลเลนจ์คับความไม่ปกติแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มมีเรื่องมาเรื่อยๆว่าเออถ้าเอาเราไม่เคยไปดวงจันทร์จริงๆแล้วไอ้รูปถ่ายมันเกิดขึ้นที่ไหนไอ้คลิปมันเกิดขึ้นที่ไหน<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็มีหลายคนบอกว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่สตูดิโอ ฮะในเนวาดาอ่าในเนวาดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่กำกับเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็สแตลลี่คิวบริกก็คือเผื่อใคนทำอสเปโซดิซีครับก็เผื่อใครไม่รู้จักสแตลลี่คิวบริกคือเป็นพู้กกับที่ดังมากในยุคนั้นของอเมริกานะฮะในปี1968เนี่ยเขาสร้างหนังเรื่องอสเปโอดิซีขึ้นมาก็เป็นหนังอวกาศที่แบบดูสมจริงมากอะไรเงี้ยจนหลายคนก็เออถ้าแบบอเมริกาจะถ่าย คลิปไปลงดวงจันทร์มันก็น่าจะเป็นคนนี้แหละที่ถ่ายครับว่าไปนั้นดีครับดีก็แล้วก็มีหลายคนพูดต่อนะฮะว่าเออจริงๆแบบคิวบิกเขาก็แบบแสดงความแบบอึดอัดในการที่แบบต้องมาเป็นคนที่แบบถ่ายคลิปแบบมูนแลนดิ้งอะฮะด้วยการแบบในหนังเรื่องถัดไปของเขาแบบมีโลโก้นาซาที่แบบเหมือนถูกขีดนู่นน,น, <ไป S 1> นี่นั่นอะไรเงี้ยครัก็ใส่นั่นออจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนแต่ว่าเขาก็บอกว่า เออเนี่ยมันเป็นสัญญาว่าคิวบริกเขาแบบเป็นคนที่ไม่พอใจการที่นาซาทำแบบนี้แต่จริงๆเขาเป็นคนทำก็มันก็มีฮอสแบบนี้เดี่ยวหบต่อมาเรื่อยๆหาะว่าเออมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะถูกสเตจหรือถูกถ่ายทำสักที่หนึ่งโดยคิวบริกเราจริงๆก็มีคนอื่นอีกจนกระทั่งเอ่อในปี2001เนี่ยฮะเรื่องนี้มันกลับมาบูมอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ครับคือตอนนั้นเนี่ยฟ็อกซ์เขาถ่ายทำสารคดีเรื่องหนึ่งขึ้นมาชื่อ Di mm ิดวีแล n ด์ออนเดอะมก็ เออไอ,อสารคาดีเรื่องนี้ของ Fox เนี่ยฮะจริงๆแล้วมันเป็นการรวบรวมอาร์กิวเมนต์ของฝั่งฝัง่งแบบ Moon l a n d i n g Denier อะะว่าเออทำไมการแลนดิ n งถึงไม่สมจริงก็แบบเอาเรื่องราวแบบเออเนี่ยเห็นไหมว่าภาพถ่ายมันไม่มีดาวธงมันไม่ห่อเหี่ยวธงมันมันปลิวได้หรือว่าก็ประเด็นเรือร่องรูปถ่ายอื่นๆเนี่ยฮะเอามารวมกันแต่ว่าสิ่งที่เอ่อนักประวัติศาสตร์หลายคนรวมถึงแบบคนที่นาซาเขาติสารคดีฟ็อกซ์เรื่องนี้ฮะไม่ใช่เรื่องที่แบบเขาพยายามคอมไพล์อาร์กิวเมนต์แต่คือเรื่อง เหมือนเคาน์เตอร์ให้อ่ะฮะแบบจากฝั่งวิทยาศาสตร์ว่าทาไมว่าอย่างเช่นแบบเออเวลาเราพูดถึงเรื่องของธงปลิวเราก็แบบบอกเนาะว่าอ๋อมันเป็นเพราะแบบมันมีเส้นสายเหล็กอยู่ในธงอะไรเงี้ยหรือแบบเรื่องดาวก็เราก็บอกว่าอ๋อมันเป็นที่เรื่อง exposure ของกล้องมันมอนเป็นการยก argument ขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ตอบคำถามพยายามจะตอบคําถามใช่เออประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจากสารคดีที่จริงๆก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่คะแบบ4ี่สิบห้านาทีเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ทําให้แบบ กระแสของเรื่องมูลแลนดิ้งมันกลับมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เดาว,ว่าคนไทยจํานวนมากก็น่าจะได้รับชมสารคดีเรื่องนั้นนั่นแหละแล้วด้วยความคนไทยอ่ะสมัยในคือคือทีวียุคนั้นมันคือแบบยุคที่ไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเนาะมันไม่ใช่ทีวีธรรมดาด้วยปับ๊บมันเป็นมันเป็นยุคแบบโอ๊ยพี่พูดเรื่องนี้พี่จะอินมากเลยนะแต่ขอพูดก็คือคมันเป็นยุคเคเบิลทีวีกับยุคจานดาวเทียมอ่ะซึ่งถ้าใครที่รู้ก็คือช่วงนั้นอ่ะมันจะมีข่าวการเมืองที่ อยู่ในช่องดาวเทียมหรืออยู่ในเคเบิลทีวีซึ่งคนที่เขามีตังอะเขาก็จะได้ดูช่องพวกนี้ในขณะที่ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปจนๆอย่างเราเกันเนี่ยก็จะไม่มีปัญญาไปไปซื้อเคเบิลทีวีหรือซื้อจานมาติดที่บ้านตัวเองเพื่อดูทีวีที่มันเป็นช่องทางเลือกครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นอะเราก็เลยมองว่ามันมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่คนในยุคนั้นอะเขาจะมองว่า เขาได้รับสื่อที่มันเหนือกว่าคนธรรมดา,มาทั่วไปเออฉันเป็นคนที่มีคุณภาพมากกว่าฉันเป็นชนชั้นกลางในกรุงเทพมหาคนครได้รับการศึกษาครับก็เลยภูมิใจในในข้อมูลที่ตัวเองมีแล้วก็นํามาซึ่งข้อโต้แยง้งหรือว่าอาร์กิวเมนต์แปลกๆที่เราก็ยังคงเห็นกันอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าเราอ่ะจะชอบมองว่าฉันได้รับข้อมูลมากกว่าแบบและย,ย,ยิ่งในยุคที่แบบเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในไทยอะ่ะก็คือ เป็นยุคที่ตอนนั้นไลน์เริ่มมาอ่าคนก็ส่งต่อฟอร์เวิรข้อความกันในไลน์<ๆ>ก็จะมองว่าสื่อที่พูดในทีวีอ่ะไม่จริงอ่กา,อาก็เป็นยุคถัดมาเออก็เป็นยุคถัดมาดังนั้นะเราจะเห็นขั้นบันไดของของสื่อครับที่ที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปเสิร์ฟความอยากที่จะอยู่เหนือคนอื่นหรือว่าความที่มองว่าตัวเองเป็นซูพิวรยบขึ้นมาตรงนี้ด้วยก็ เออถ้าเคสอย่างที่พี่เติ้ลพูดเนี่ยตอนนั้นที่มันเป็นสารคดีซึ่งด้วยความที่มันยังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียหรือแบบมันยังไม่ได้มีแฟกเช็คอะไรทีวีมาจากต่เประเทศฝรั่งมาจากต่างประเทศกับอีกอย่างนึงที่พี่สังเกตก็คือพี่จะไม่ค่อยเห็นคนที่ที่โตมาในยุคที่ที่ในยุคนั้นอยู่ในสังคมระดับที่แบบไม่ได้เป็นแบบระดับสูงมากอ่ะพูดถึงว่ามูลนิธิเป็นโฮสแต่ถ้าพี่ไปคุยกับคนที่รวยหน่อยอ่ะคนที่แบบ อาจจะจบต่างประเทศมาหรืออาจจะทํางานมีหน้าที่การงานที่ดีอะ่ะส่วนมากจะค่อนข้างพูดในเชิงที่ว่า moon landing อ่ะเป็น hoax หรือเปล่าหรืออย่างน้อยตั้งคําถามพี่เลยสังเกตประเด็นนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากฮะแบบพี่นิกเคยเขียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เอาไว้ในบทความใน space th มันมีงานวิจัยที่เอ่อที่ที่เขาไปสำรวจแบบคนที่แบบเชื่อใน conspiracy theory อะฮะหรือแบบการที่แบบมันเบี่ยงเบนออกจากแบบความเชื่อกระแสหลักว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันอยู่เหนียวกว่าคนอื่น ก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็เออว่าแบบเออเนี่ยแบบ you should wake up อะไรประมาณนี้ใช่คือคือมันแน่นอนอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคนที่แบบดูเคเบิลอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาจะมองว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้ประเด็นตรงเนี้ยมามากดคนอื่นหรอครับอืมก็ในตอนนั้นเนี่ยฮะช่องที่เอาสารคดีของฟ o x เรื่องนี้มาฉายก็คือช่อง UBC หรือว่าตอนนี้ก็คือ True Vision ครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่แบบสำคัญมากๆที่เก่ะให้เกิดกระแสของแบบ Moon Landing ในไทยซึ่ง มูลแลนดิ้งดีไนเออร์ในไทยผมว่าน่าสนใจเพราะมันเกิดขึ้นมาแบบช่วงประมาณ30ปีให้หลังคับแต่มันก็พูดมาถึงปัจจุบันแล้วตอนนั้นเนี่ยฮะก็คือมีหลายคนบอกมาว่าเออเขาเล่นใหญ่เลยนะว่าเป็นสารคดีว่าแบบเออมีการโปรโมทอย่างจริงจังอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเริ่มมีเว็บบอร์ดเริ่มมีแบบพันคิปอะไรางี้เริ่มมาแล้วครับก็เริ่มมีการพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตด้วยอืมอืมแล้วก็เหมือนคอนเสิร์ซีมันก็มันมันก็ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรต่อมาเพราะแบบ ถ้าถ้ามันไปไกลกว่านั้นมันก็จะเห็นข้อมูลที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็จะจบอยู่ที่ประมาณตรงนั้นใช่พี่ก็เลยชอบเรียกคําถามพวกนี้ว่าเป็นคําถามที่ไม่ได้อยากได้คําตอบอืมครับถามเพื่อแบบแสดงทัศนคติตัวเองเฉยๆยะแสดงแบบระดับความสูงส่งสูพิริยาทางปัญญาของตัวเองไป่งั้นแหละครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่จริงๆอยากเอามาเล่าต่ว่าไม่ได้แบบเป็นพัฒนาการของคอนเปอร์เรซีนี้เท่าไหร่คือเหตุการณ์ในปีส0 0 2สองที่มีมูลแลนดิ้งดีไนเออร์คนหนึ่งฮะชื่อคุณเซ เขาเอาแบบเหมือนไบเบิลไปให้บาซอรดินสาบานว่าเคยไปดวงจันทร์มาจริงๆมันก็เป็นที่น่าสนใจนะฮะว่าเออถ้าแบบนักบินอวกาศที่ไปโครงการอวกาศจริงๆมาโดนแบบนี้แบบผมเชื่อว่ามันไม่น่าเป็นครั้งแรกหรอฮะที่แบบบาซอรดินเจอแบบเจอแบบนี้บ่อยๆเขาจะทํำยังไงซึ่งแบบเรียกชันที่เราได้จากอันนี้ก็คือบาซอรดินก็ไปต่อยหน้าคุณเซบิฮะ ทีเนี้ยฮะอยากมาไล่บ้างว่าในไทม์ไลน์ที่แบบมันสับสนวุ่นวายเพราะว่าคอนเทนต์เรซีมันก็ไม่ได้มีแบบการเป็นของดีอันเดียวเนาะมันจะแบ่งเป็นค่ายเว้ยมันจะมีค่ายนู้นค่ายนี้ทีนี้เรามาลอง explore ค่ายดูบ้างดีกว่าว่าค่ายมันมีเลเวลไหนบ้างครับมันก็จะมีเลเวลแรกฮะที่แบบโดยทั่วไปที่สุดก็คือเออ อาจจะเป็นแบบเลเวลที่เราอาจจะเห็นในปัจจุบันด้วยก็คือแบบคนที่บอกว่าเราไม่เคยไปอวกาศเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะซึ่งคนคนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับน่าทึ่งมากมันก็จะมีแบบอยู่หลายสายว่าเออจริงๆโลกเราก็เป็นแบบอย่างที่เห็นนี่แหละแต่เราแค่ไม่เคยไปอวกาศจนถึงแบบเลเวลที่บอกว่าเราเป็น flat earth อะไรประมาณนี้คระเราก็แบบเราไม่สามารถขึ้นไปอวกาศได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์จริงๆก็อันนั้นก็เป็นเลเวลแรกที่ก็เห็นได้โดยทั่วไปนะฮะทีนี้มันจะเริ่มมีเลเวลที่น่าสนใจขึ้นมา ผมรู้สึก,กบ,บางทีมันเกิดขึ้นมากับการจำนนต่อหลักฐานอะไรบางอย่างเหมือนกันแบบมันก็จะมีเลเวลที่บอกว่ามนุษย์เคยขึ้นไปบนออร์บิทหรือว่าเคยขึ้นไปบนวงโครจรจริงๆก็คือเคยขึ้นไปแบบเหนือบนอวกาศอาจจะเคยโครจรรอบโลกแต่ว่าไม่เคยไปไกลกว่าวงโครจรของโลกอซึ่งไอ้เลเวลเนี้ยค่ะมันมักจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเหมือนประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาก็มักจะยกพอยเรื่องเกีย่ยว่าเออถ้าไปไกลามากๆแล้วเนี่ย เหมือนนักบินอวกาศจะไม่สามารถอยู่ได้เพราะ UV มันแรงเกินไปจากแถบรังสีคือโลกของเราเนี่ยมันจะมีแถบรังสีที่เรียกว่าแวนแอลเลนเบลคอยคุมอยู่แล้ววัตถุอะไรก็แต่แต่ที่ถัดอยู่เนื้อนอกเหนือจากแวนแอลเลนเบลเนี่ยจะได้รับจํานวนรังสีมหาศาลมากๆจนนักบินอวกาศที่น่าจะผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นมะเร็งเสียชีวิตกันหมดแล้วครับถ้าพี่แบบจะดีบังเรื่องนี้พี่จะบอกว่าอะไรฮะก็คุณก็ เอาผนังยานอาวกาศมาแล้วก็มาวัดรังสีดูสิแล้วคุณก็ส่งยานอาวกาศซึ่งเขาทํากันอยู่นะคุณก็ส่งยานอาวกาศทะลุแวนแอลเลนเบลไปแล้วคุณก็วัดค่ารังสีที่ได้แล้วก็ให้ตัวยานมันกลับมาลงจอดที่โลกแล้วคุณก็เอาปริมาณของรังสีมาเทียบกันกับการที่นักบินอวกาศได้รับหรืออะไรก็แล้วแต่อืจากบนโลกไปถึงตรงนู้นเออก็ได้ซึ่ง โครงการอัตติมิสก็ทําอย่างนี้นะฮะอัตติมิสหเนี่ยสาเหตุที่เขาต้องไปดวงจันทร์ไปไกลๆเนี่ยก็เพราะเขาจะทดสอบเรื่องแถบรังสีแวนอเลนเบลนี่แหละหรือ10ปีที่แล้วตอนทดสอบยานออรออนครั้งแรกนะฮะยีธันวาคม2014คันสบตอนนั้นเนี่ยมีการส่งยานอไรออนลำเดียวกันกับที่ส่งอัตติมิสหฮะออกไปนอกแวนอเลนเบลแล้วก็วกกลับเข้ามาแล้วข้อมูลเหล่านั้นนี่แหละที่เอามาพัฒนา ให้กลายเป็นอัตมิสหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นอัตมิสสองในที่สุดสรุปคำตอบให้ก็คือก็สร้างรังสีชิลออฮะซึ่งยานอวกาศแบบในที่ไปสํารวจอะฮะรวมทั้งที่มีมนุษย์และไม่มีมนุษย์ที่ไปสํารวจแบบใกล้กว่าโลกอะฮะปกติเขาจะมีรังสีชิลช่ป้องกันหมดเหมือนกันเพราะแบบมันจะได้แบบไม่ก่ออ n นดมอลีแปลไทยคือความผิดปกติกับการการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างคือเขามีการวิจัยถึงขั้นว่าชุดกันดังสีที่ที่เป็นแบบฉุกเฉินเนี่ย ป๊าเคยไปเอ็กซเรย์ฟันอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะเอ็กซเรย์ส่วนหน้าฟันอะไรเงี้ยที่เขาจะมีชุดมาให้ใสเหมือนก็เป็นแบบเป็นเกาะเหมือนแบบเกาะกันกระสุนนะ่ะมาคุณน้องคะสวมหน่อยค่ะก็สวมเข้ามาที่ตัวอ,อันนั้นอนะ่ะคือเกาะกันรังสีแล้วเดียรอาหรือว่าสถาบันวิจัยด้านอวากาศของเยอรมนีเนี่ยก็กำลังพัฒนาตัวอุปกรณ์แบบนั้นนะ่ะที่มันจะมันจะทนทานพอที่จะช่วยปกป้องนักบินอวากาศในกรณีที่ยานมันเกิดรั่วขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้ตัวรังสีเนี่ยมันไม่มาเจอกับส่วนสําคัญของร่างกาย ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ว่าอ่ะมนุษย์เคยขึ้นไปออ์บิทจริงแต่ว่าไม่เคยไปถึงไปถึงดวงจันทร์ huh. อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันจะมีประเด็นหนึ่งที่แบบผมชอบเป็นพิเศษคือเรื่องของว่าทุกวันนี้ฮะแบบวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าเราจะบอกว่าเออทำไมมนุษย์เราถึงเคยไปดวงจันทร์ huh. อะไรอย่างเงี้ยคือตอนอพอลโล11เนี่ยเขามีการทิ้งคล้ายๆเป็นแผ่นกระจกแผ่นหนึ่งเอาไว้ท uh ี huh. ่ดวงจันทร์ฮะเรียกว่าลูน่ารีเฟคเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาทําเพื่อจะลองยิงเลเซอร์ขึ้นไป uh huh. เพื่อแบบวัด ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์แบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าการที่แบบเรายิงเลเซอร์ขึ้นไปแล้วแบบนับวินาทีที่เราสามารถรับสัญญาณกลับมาได้เนี่ยมันคือเราจะสามารถเ,ออเรารู้ความเร็วของแสงเราจะสามารถวัดได้ว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์คือเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่า เราเคยไปดวงจันทร์คุณก็แค่ลองยิงเลเซอร์เข้าแผน or, ่นรีเฟคเตอร์อแล้วคุณก็จะเห็นนี่กลับมาใช่ซึ่งพี่เองก็เคยไปตัวหอดูดาวที่เขาใช้ในการยิงเลเซอร์ตรงนั้นนะครับตัวเชนเทเลสโคปที่อเมริกาอืจากข้อมูลตรงนี้ฮะมันก็เลยมีอีกแขนงหนึ่งของแบบคนที่แบบบอกว่าเออเราไม่เคยไปดวงจันทร์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราขึ้นอวกาศได้แล้วเราส่งยานไปดวงจันทร์ได้แต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ไปตั้งแผ่นนี้อ่าอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งแบบ พวกนี้ผมรู้สึกมันจะอยู่ใกล้ใกล้กับแบบฝั่งที่แบบเชื่อมมนุษย์เคยเคยไปออร์บิทต่ว่าแบบไม่ได้ไปไกลกว่านั้นมอเรื่องรังสีก็แบบส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปได้ซึ่งเอาจริงแบบบางทีอันนี้เป็นคอมเมนต์เทอรี่ส่วนตัวนะฮะก็ก็งงเหมือนกันว่าถ้าส่งส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปได้แล้วทาไมไม่แค่ส่งมนุษย์ขึ้นไปเอออะไรหรือว่าถ้าส่งหุ่นยนต์ไปได้แล้วจะเอาไปวางแค่แบบแผ่นลูนารีเฟคเตอร์ก็เอาทงไปวางด้วยสิแล้วก็มีไม้เซลฟี่ยื่นมาถ่ายรูปเออก็แบบ เหมือน perseverance อะไรอย่างเง<ะ>ี้ยเหมือนยานที่ไป lower ดาวอังคารซึ่งซึ่งแค่นั้นมันก็เท่แล้วเหมือนกันนะอีกอันนึงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าปั๊บจะยกประเด็นนี้มาพูดเปล่าเรื่องที่เอ่อ็นวีเดียเขาทำ simulation โอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้อ๋อคือมันเอ่อมันมีคนตั้งคําถามว่าหนึ่งในหนึ่งใน argument ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าการไปดวงจันทร์มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็คือแสงและเงามันดูเห oh. มือนว่าจะถูกถ่ายทําในสตูดิโอใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันเอ่อมันก็มีการเอาคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเนี่ยมาซิมูเลตบอกว่าการที่คุณการที่คุณจะทําแสงให้ได้แบบเหมือนในภาพถ่ายเนี่ยคุณจําเป็นต้องใช้หลอดไฟที่ใหญ่มากและเทคนิคการจัดแสงที่มันซับซ้อนมากๆครับซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในโลกในยุคนั้นเออ,อยู่แล้วอ๋อแล้วเขาใช่แล้วเขาก็เลยเอาอ เอา G P U หรือว่า g r a p ิก c ปรเซสซิ่งยูนิตเนี่ยของ n v i d i ียซึ่งเป็นคนที่สปอนเซอร์โครงการนี้นะฮะ <laughs> บอกว่าอ๋ออยากจะดีบังเรื่องการไปดวงจันทร์ใช่ไหมอาจได้เลยจัดเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาลองประมวลผลดูก็พบว่าการจัดแสงแบบนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยการประมวลผลของซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประกอบด้วยซ้ำาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะจำลองแสงในแบบอพอลโลขึ้นมาได้โดยที่ ใช้จํานวนไฟหรือว่าใช้จํานวนการคํานวณแสงเนี่ยในระดับพาร์ติเคิลต่อ Particle เลยนะครับก็เลยทําให้เป็นเป็นข้อโต้แย้งมาว่าถ้ามันถ่ายทําในสตูดิโอจริงๆเนี่ยไฟออกมาไม่ได้แบบนี้แน่นก็เหมือนถ้าจะพูดเรื่องนี้แบบง่ายที่สุดะฮะผมว่าเป็นเรื่องของเงาเพราะว่าเงาที่แบบได้จากได้จากรูปถ่ายคะมันจะแทบพาราเลลกันซึ่งถ้าใครแบบเหมือนเคยเล่นกับหลอดไฟอะไรเงรี้ยแล้วแบบลองเอาหลอดไฟ บบไฟฉายก็ได้ไปยิงใกล้ๆวัตถุหนึ่งอะฮะจะเห็นแบบเหมือนเงามันแบบไม่ขนาดกันนะฮะแบบเงามันจะแบบเหมือนเฉียงออกอึ่แตว่แหล่งกําเนิดแสงมันก็ต้องมาจากดวงอาทิตย์ใช่แต่ว่าเงาที่ได้จากรูปถ่ายของอพอลโลเนี่ยฮะมันเป็นเส้นขนาดกันแปลว่าแหล่งกําเนิดแสงต้องใหญ่หรือแรงมากๆจนแบบมันสามารถฉาย ฉายแบบนั้นได้หรือมันต้องอยู่ไกลมากๆใช่รวมถึงการสะท้อนของแสงไปมาระหว่างชุดนักบินอวกาศของคนทั้งสองคนเนี่ยทั้งบัสออลดรินซึ่งเป็นคนที่อยู่ในภาพแล้วก็นิวอัลมสตรองที่เป็นคนถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องถูกเอามาคำนวณด้วยนะครับถ้าเขาจะจำลองจริงๆนะฮะคือต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใช่ในการสร้างกราฟิกขึ้นมาไม่งั้นก็ต้องแบบมีหลอดไฟใหญ่เท่าหวอดไฟหรือว่าแบบเลเซอร์ที่กำลังสูงมากๆซึ่งในตอนนั้นมันยังแทบไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์เลยอะไรอย่างนี้ฮะ เออย้อนกลับมาที่เรื่องรีเฟคเตอร์มีอันนึงที่แบบผมชอบมากเลยฮะที่แบบไปเจอมาคือหลายคนบอกว่าเออเราส่งหุ่นยนต์ไปแบบวางรีเฟคเตอร์ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่เด้เราไม่ได้เคยส่งหุ่นยนต์ไปแต่ว่านาซาเนี่ยไปเจอแบบหินสะท้อนแสงอะไรสักอย่างที่ดวงจันทร์แล้วก็บอก,บอกว่ามันเป็นรีเฟคเตอร์แล้วก็บเออมันสามารถยิงได้อะไรเงี้ยฮะผมก็แบบเอ้ยพี่ชอบอันนี้วะใช่ไหมมันเวิร์กว่ะมันเท่อ่ะว่าแบบเออเนี่ยแบบ คือนอกจากแบบปกปิดเรื่องเอเลียนยังสามารถแบบปกปิดเรื่องหินสะท้อนแสงบนดวงสันได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นสายคร้าวๆประมาณนี้ถ้าแบบใครมีสายอื่นอีกอะไรเงี้ยฮะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกดีครับสนุกสนานบันเทงิงทีนี้ประเด็นสุดท้ายก่อนก่อนปิดตอนเอ่อคือเรื่องเกี acy, ่ยวกับคอนเสเรซีแบบในฐานะคอนเสเรซีจริงๆนี่แหละฮะว่าแบบเรามองมันยังไงสําหรับผมแล้วเนี่ยมันมี ที่ตอนต้นเนี่ยผมเล่าถึงมีมีมหนึ่งไปแบบมีมที่เจอถ่ายเจอแล้วแบบทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่อยากมาตอนเนี้ฮะมันมีมีมหนึ่งที่ผมชอบมากว่าคือผมน่าจะหาไม่เจอแล้วแต่ว่ามีมเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของแบบคนที่บอกว่าอพอลโล11ไม่จริงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบมีคนถามว่าอ้าวแล้วอพอลโล12 1 3 1 4 1 5 1 6 17ี้นี่จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วแบบคนนั้นก็ถามว่ามันมีด้วยเหรอ อ๋อแปลว่าคุณไม่รู้ข้อมูลตั้งแต่แรกใช่คือผมรู้สึกว่าภาพนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า c o n s p i r a c y ่มันมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะว่าเอ่อหรือแบบ conspiracy มันต่างกับแบบการตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าถ้ามองแบบอย่างง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราบอกว่า เวลาเราพูดถึงคอนซเปอร์ซีมันคือการตั้งคำถามแหละแต่มันคือการตั้งคำถามอย่างที่อาจจะแบบพีวิเติลพูด,ดว,ว่า,าไม่ได้ต้องการเออ,ไม,ไ,อไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการทำตอบหรือว่าแบบสุดท้ายคุณไม่ไม่ได้พยายามหาข้อมูลขนาดนั้นไม่ได้แบบพยายามแบบที่จะดีบังจริงๆว่าเออเมื่อแบบคุณเจอประเด็นหนึ่งขึ้นมาคุณก็คุณก็อาจจะแบบเบลอเรื่องนั้นไปอะไรเงี้ยหรือแบบ คุณก็แค่แบบสร้าง standpoint ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นแบบเรื่องของรีเฟกเตอร์อะไรเงี้ยว่าแทนที่จะบอกว่าเราไม่เคยไปเขาก็บอกบอกว่าเออพอมันมีรีเฟกเตอร์แล้วแปลว่าเราเคยส่งหุ่นยนต์ไปอะไรเงี้ยแล้ว standpoint <c oughs> มันอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่ง จริงๆแล้วบางทีผมรู้สึกมันเหมือนกับการที่แบบคุณตั้งคำถามแล้วแบบคุณไม่เอาอินโฟเมชันที่มีใหม่เ,เขาใช่มาก่เราก็เมทริโอลอจีมันไหลไปเรื่อยมันไม่ได้เหมือนกับมีเล่นเกมที่เล่นเกมจะให้สนุกมันต้องเซตกติกาแล้วเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะไม่งั้นมันก็จะแบบไหลไปเรื่อยอา่าทำไมคุณทำนี้ไม่อ๋อก็กติกามันไม่ได้บอกนี่ก็ไหลตามไปอืมครับผมรู้สึกว่า p r o c e s s การตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาหลังการตั้งคำถามมันคือแบบการที่แบบมันควรจะมีเมทริโอลอจีจจจหรือมูล แบบเก็บข้อมูลเธอข้อมูลให้ได้หาเอนพอยที่อยากให้มันเป็นแล้วแบบหาแบบเรื่องอะไรหลายเรื่องมาประกอบรวมกันเพื่อให้เป็นสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยแบบชอบมีมั้นมากอะไรเงี้ยแบบมันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วแบบบางอย่างการทั้งคาถามอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอแต่สุดท้ายมันคือว่าเราตั้งคาถามแล้วเราจะแบบหาคําตอบนั้นยังไงครับครับอืมก็ตอนนี้ผมน่าจะประมาณนี้พี่เต้นมีอะไรอยากส่งท้ายไหมฮะจริงๆอยากให้มองว่าคอน s p i r ร c ซีเป็น มันไม่ได้แย่ที่จะพูดถึงและไม่ได้แย่ที่ทคุณจะคิดแต่ว่าถ้าคุณคิดอะ่ะคุณก็ต้องก็ต้องหาคําตอบด้วยไม่งั้นก็อย่างที่อย่างที่พี่ชอบบอกแปว่ามันเป็นคําถามที่ไม่ได้ต้องการคําตอบครับแล้วถ้าคุณไม่ได้ต้องการคําตอบอะ่ะเราก็จะทีตคุณอีกแบบหนึ่งนะหมายความว่าคุณจะมาโกรธเราไม่ได้นะที่เราจะเล่นมุกตลกเกี่ยวกับความคิดของคุณหรือคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่านี้เป็นแบบกระบ,บวนการคิดสิทธิอะไรของคุณก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นอะ่ะมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ถ้าการที่คุณกระจายวิธีการคิดที่มันเป็นแบบนี้แล้วมันมันบั่นทอนมันทําลายสังคมอะเราก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยับยั้งสิ่งนั้นนะทาไมมันฟังดูแบบด่าสังตอก็โอเคครับนั่นแหละฮะก็แต่ก็นั่นแหละครับสําหรับใครที่อยากติดตามเรื่องของพอดแคสต์เวกนะะเอ่อก็สามารถติดตามสตาร์สตาร์เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ทางช่องทางที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ครับแล้วก็สามารถรับชมเป็นวิดีโอได้ผ่านทาง y o YouTube ฮะก็เ วันนี้เปลี่ยนคนตัดรายการแล้วรอดูว่าแบบจะมีภาพปันป่นๆมาหรือเปล่าแบบภาพแฟนเอิร์ธภาพอะไรแบบนี้ก็รอติดตามไดครับ,รบแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็ขอจบไปที่ตรงนี้ครับผมปั๊บเชพัฒออาชีวระงับโรคครับแล้วผมจะนัดท่านดวงดยงสุงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว the space th